นะครับก็จะไปมองหาเวทีอยู่ที่ไหนนะฮะเดี๋ยวความจริงแล้วมวยไทยนั้นไม่ใช่อยู่ที่บนเวทีอย่างเดียวนะครับก็มาดูครับช่วยเชียร์ครับทั้งนักชกมวยโบราณหญิงครับจากอังกฤษแล้วก็จากประเทศไทยนะครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดวรรณยุทธ์หลวงพลผู้ตัดสินครับผู้ตัดสินให้คะแนนมุนีแก้วมุนีลิ้มมงคลชัยศรีคิมยงโจสำหรับมวยไทยอาชีพจะเห็นนั้นเนี่ยก็อยากจะได้อนุรักษ์ได้โชว์เรื่องของการไหว้ครูแม่ไม้ลูกไม้นะครับแต่จะติดตรงที่กติกาของมวยไทยหมายถึงเราถึงไม่ได้เห็นนักมวยไทยเราไหว้ครูที่สมบูรณ์ครับเด็กเยาวชนปัจจุบันนี้ครับดูมวยไทยที่ชกทางทีวีก็ไม่เห็นหรอกครับไหว้ครูไหว้อย่างไรบ้างครับถึงจะเดินโยกๆก็หายไปแล้วแล้วก็เรื่องของทักษะของแม่ไม้ลูกไม้แบบมวยไทยเลยไม่ได้กายมันไม่เป็นศิลปะแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจของมวยไทยเข้ามาแต่มวยโบราณนี้ครับเราจะได้เล่นไม่เห็นสืบทอดเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะการไหว้ครูท่านจะไม่ปลดมือให้หัวใจกับนักมวยไทยแล้วบ้างนะครับว่านิสลาครับมีการไหว้ครูมวยไทยครับมวยไทยเราเนี่ยถือว่าการไหว้ครูเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับเพราะการไหว้ครูนั้นจะแสดงออกการระลึกนึกถึงบุญครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่ทั้งเป็นการเตรียมตัวเตรียมร่างกายเพื่อเข้าสู่การแข่งขันครับจะเห็นกันเขาเรียกว่าท่าย่างสามขุมท่านเรียกว่าย่างสามขุมเป็นยังไงครับยกเข่าขึ้นมาครับทำอะไรการแขนนี่เพื่ออะไรครับมีความหมายว่าอะไรครับการแขนในท่าโผงเหินโผงเหินนี่เป็นจับอะไรบ้างเป็นที่ไหนนะครับท่านนะครับมาจากประเทศบราซิลครับโจมัสโบโตมุนขอเสียงปรบมือในครั้งนะครับนี่ยืนในตำแหน่งนะครับปรบมือดังใดครับยกที่หนึ่งลาฟวันแต่เดนิสวอเตอร์ฟอร์มอิงแลนด์ดูคอนเนอร์จอห์นทาวเวนมาดูครับมันตกทางวิทย์อาริซาจากอังกฤษวัตติซาจากประเทศไทยมาดูใครนะครับเป็นในบุญน้ำเงินนักจบจากอังกฤษนะครับและนี่เป็นประเทศนักมวยหญิงนะครับมาดูนักมวยหญิงรุ่นสุดท้ายที่2ปีด้วยเพื่อนักชกจากอังกฤษนะครับกับนักชกจากประเทศไทยโบราณและพุ่งด้านนะครับที่จะสมัยก่อนมีผ้าลูกไม้โบราณที่พุ่งในลูกไม้ในหนึ่งในลูกไม้เรียกว่าผ้าขุนยักษ์ทาตอนนั้นเราเป็นนักมวยไทยเราโบราณก็สามารถพุ่งได้ครับหนึ่งทางแม่ไม้หรือว่าลูกไม้มวยไทยครับเป็นการเพิ่มเติมกำลังนักมวยหญิงจากประเทศไทยมันอยู่เป็นน้ำเงิน
วาริสลานะครับดูแล้วก็ดูว่าเดี๋ยวตั้งเพื่อนที่ข้ามประเทศไทยตอนนี้ก็ต้องทุกใจเข้าไปดูเด็กนี้มาไม่สามารถเข้าทำลายผู้ตีกับผู้จ่ายผู้ได้ครับเด็กนี้หมดยกที่หนึ่งขอเสียงตบมือดังๆครับดังๆหน่อยเยี่ยมเยี่ยมเลยเราตบมือดังๆครับชาวต่างประเทศชอบครับชอบเป็นอะไรด้วยเห็นนะครับเพื่อนเสียครับเป็นกำลังใจให้ครับเขามาเมืองทีไรก็เอาเงินมาฝากเราทุกทีนะครับครับประดังต่างชาติใจดีแค่ไหนครับมันเอาเงินมาฝากประเทศไทยเรานะครับเราก็แลกเปลี่ยนกันให้ความรู้เรื่องของมวยโบราณและมวยไทยให้เขาไปครับต่อไปนาชาติก็จะรู้จักครับสำหรับไปก่อนนอกจากนี้นะครับจะดูมวยไทยมวยไทยครับจะยกที่สองเดี๋ยวเป็นความเลิศความดีเลยท่าที่สามดูคะแนนกองไทยแลนด์ที่ว่าที่สามไปยกที่สองสามารถพันกระแทกนะครับเอาปุ่มกระแทกลอยได้กระแทกให้ลบปั้มทับลงไปได้ครับตอนนี้ครับชาติเรียกว่าพรกันหลักเข้าไปแล้วครับวันจราของไทยเราจะเปิดแต่ไม้ป่วยไทยวันจราจะไม่ลูกไหนลูกข้าจะเป็นบ้าได้ครับเรื่องของการมวยก็ดีที่กสลานะแต่ดูล่าสุดยุคเลยยุคถ้าเราเราขอมาสิ่งนี้นะครับครับที่สามครับข้อแรกคือครับกสลาของไทยยกที่สองสองตัวเล็กมากนะครับหลายคนเวลาเล่นจานเป็นนักเตะตัวนี้ก็เหมือนมีเป็นนักชกคนนี้ก็จานประเทศไทยวัดพิษณานะครับมาดูแลกันดีดูแล้วจะไม่มีใครได้เปรียบเลยวัดพิษณานะครับเป็นทักษะเดินไทยออกอาวุธได้เร็วกว่านิดหน่อยตัวฝ่ามือนะครับของคนนี้ในทุกด้านสูงกว่าอาศัยด้วยเสียงไม่พอเดินเข้าหาวันนี้สลาบของไทยเราเหลืออายุแค่12ปีนะครับวันนี้เราได้ไม่ได้นี่นะครับผู้นี้ไม่ถึง5ปีอาจจะได้มาเจอกันในทีมแชมป์มวยไทยทีมแชมป์โลกก็ได้ครับผู้นี้ไม่ได้
Sponsor from Canada and from Uzbekistan.